ฝั่งอันดามันโอ้โหจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้นะครับท่วมหนักแต่ว่าวันนี้เรียบร้อยนะครับก็คือว่าระบายลงทะเลหมดแล้วแต่ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นเขาหลักที่จังหวัดพังงาครับปรากฏว่าตอนนี้ต้องขึ้นธงแดงเนื่องจากว่ามรสุมกำลังมาครับแล้วก็ฝนตกหนักด้วยก็ใช้ธรรมดาแล้วครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็คือมาใกล้ๆกันนั่นเองเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฝั่งอันดามันนั้นฝนยังจะตกอยู่นะครับเรือเล็กนี่ห้ามออกจากฝั่งเลยอันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับแล้วเป็นยังไงอนาคตเหรอเนซาดจะมาครับตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์นะครับจะลงไปทะเลจีนใต้โน่นแล้วก็จะขึ้นฝั่งเวียดนามประมาณสักวันที่20-21แล้วก็จะมาส่งผลถึงบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องรอดูใกล้ชิดก่อนแต่ปัญหาก็คือว่าพี่น้องภาคใต้ระวังนะครับมาอยู่แต่จะหนักขนาดไหนต้องตามต่อเนื่องนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาธงแดงขึ้นแล้วครับก็หวังว่าอย่ามาซ้ำเติมกันอีกเลยนะคะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง